ครับสวัสดีครับค่ะสถานการณ์ตลาดหุ้นก็ยังไม่อยู่นะแรงขายยังต่อเนื่องหนักหน่วงทั้งวันนะคะครับก็ตอนนี้มีทั้งข่าวจริงข่าวลือมั่วกันมาหมดเลยนะฮะเข้ามาก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นตลาดก็ลงต่อนะฮะก็ตอนนี้ก็มองแนวรับถัดไปก็อยู่ที่1360ค่ะนะครับหรือว่าก็สักช่วงประมาณ1350 1360เนี่ยครับพี่ค่ะคือผมมองอันนี้ก็แข็งนะแนวรับอันเนี้ยค่ะค่ะนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เชื่อว่าน่าจะมีรีบาวด์สลับค่ะพรุ่งนี้นะฮะหรือว่าอัตราการปรับตัวลงมันก็จะลดน้อยลงไม่เท่าวันค่ะนะฮะก็ยังมองเป็นโอกาสในการซื้อสำหรับนักลงทุนเหมือนเดิมนะฮะถ้าไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้จะซื้อตอนไหนพี่ค่ะก็อยากย้อนไปทุกครั้งคือถ้าเรามองข้ามเวลาที่มันกระทบสั้นๆไปอ่ะอย่างทุกครั้งที่เหตุการณ์มันก็จะไล่เข้ามาเซ็ตก็เหมือนกับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะใช่ไหมพี่ค่ะค่ะก็มีทั้งเหตุดีเหตุร้ายที่เห็นร้ายเข้ามามันก็กระทบเซ็ตได้สั้นๆแหละทุกครั้งแหละพอลงมาถึงระดับหนึ่งไม่ว่าลงมากลงน้อยใช่ไหมมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราก็มองไปภาพยาวไปมองเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่าคือใครเคยเห็นมันเปล่าว่าข่าวร้ายมาเซ็ตลงตลอดทางไม่มีฟื้นตัวขึ้นมาเลยค่ะไม่งั้นมันเดี๋ยวนี้ไม่มาระดับ 1,000 จุดกว่าหรอกพี่ใช่ไหมมันขึ้นมาจาก300จุดอ่ะค่ะก็เนี่ยฮะก็คืออยากให้มองภาพยาวมากกว่าค่ะแล้วก็คือกลุ่มที่น่าสนใจอ่ะก็อย่างที่นี้เราอาจจะหลีกเลี่ยงกลุ่มที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงไปก่อนอย่างเช่นท่องเที่ยวโรงแรมใช่ไหมพี่พวกแบบสายการบินอะไรเงี้ยสนามบินใช่ไหมฮะค่ะแต่ที่มันมีกลุ่มที่ก็สามารถซื้อได้แหละอย่างเช่นผมมองถ้าเป็นกลุ่มหลักกลุ่มใหญ่นะฮะกลุ่มใหญ่เนี่ยคือพลังงานอาจยังไม่ใช่ทัมมิ่งเพราะว่าคือต่อให้เสร็จขึ้นราคาน้ำมันมันก็ยังถูกกดอยู่จ้ะตัวอุปทานที่ล้นโลกใช่ไหมฮะก็ที่เราดูให้ดูเช่นแบงค์เนี่ยก็น่าซื้อเพราะอะไรเพราะว่าคือยิ่งมีการปรับครม.ด้วยเนี่ยมันก็ไปหวังถึงในตัวมาตรการเศรษฐกิจใหม่ๆเข้ามานะฮะเมื่อคาดหวังว่าเศรษฐกิจในประเทศจะดีขึ้นใช่ไหมฮะนั้นกลุ่มแบงค์ก็ต้องมาอยู่แล้วหรือว่าฟันโฟกลับเข้ามากลุ่มแบงค์ก็ต้องมานั้นเนี่ยคือตอนนี้ก็เป็นโอกาสในการซื้อจริงๆแหละอย่างเช่นกลุ่มหลักก็คือแบงก์ไอ้เคแบงก์ก็ได้นะฮะก็น่าซื้อหรือแบงก์กลุ่มกับ SCB ก็น่าซื้อใช่ไหมฮะเคแบงก์รอต่ำกว่า170SCB ก็140 130เทตรงเนี้ยฮะไม่เป็นไรก็จุดต่ำมันเดิมมันคือ130ใช่ไหมฮะก็ลงมาใกล้จุดต่ำละเคแบงก์160 170แล้วก็สื่อสารก็อันนี้เป็นอินทัชแล้วกันก็เหมือนเดิมคือจะมีประผลระหว่างการวันที่24สิงหาค่ะยิ่งลงนี้มันยิ่งยิวให้ยิวเยอะขึ้นใช่ไหมฮะก็เป็นโอกาสในการซื้ออีกตัวหนึ่ง TVO เหมือนเดิมเน้นย้ำก็ลงไม่ค่อยเยอะนะบาทนึงก็นั่นแหละฮะมีประผลรองรับระหว่างการการจ่ายบาทนึงขึ้นเล็กดี24สิงหาวันจันทร์หน้าฮะก็มองเป็นโอกาสในการซื้ออย่างอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ประโยชน์บาทอ่อนก็ชอบ SVI ค่ะ SVI เนาะครับผมตอนนี้ก็เลือกช้อปปิ้งตัวที่มันยังไงอ่ะคือผลการดำเนินงานมันแล้วก็เหมือนแบบกระทบจากปัจจัยในประเทศน้อยอะไรเงี้ยอย่าง AOT ถ้ามันคือมันก็เป็นหุ้นพื้นฐานใช่มั้ยฮะแต่ตอนนี้มันอาจจะโดนปัจจัยอันนี้ตรงๆแต่ว่าก็ผมมองผมดูเนี่ยถ้าจะต่ำกว่า260เนี่ยก็น่าซื้อถ้าได้ทุนสักประมาณ250กว่าเนี่ยก็โอเคก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาวหน่อยเพราะว่าคือถ้ามันผ่านนี้ไปได้สนามบินมันก็ยังมีอยู่อ่ะคนมันก็ยังเข้ามาเที่ยวเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เซตตอนนี้ก็ดูไอ้ตัวภาพปรับครม.ละกันผมว่าตอนนี้ถ้าแบบข่าวเรื่องระเบิดอะไรมันเริ่มนิ่งๆหรือว่าสถานการณ์มันเริ่มนิ่งเนี่ยอาจจะเริ่มรีบาวด์ขึ้นมาได้ค่ะนะครับค่ะค่ะก็กลุ่มแบงก์ตอนนี้นะคะที่ยืนแข็งๆก็มี KTB Bank นะคะครับ KTB ก็ได้เหมือนกันก็คือถ้ามีพวกโรงงานภาครัฐอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงในการซื้อ
ค่ะบีเทสก็ได้นะ BTS ก็เป็นผลดีก็จะโตตามรถไฟฟ้าสายใหม่อ๋อ BTS อ่ะ BTS ใช่ครับพี่แล้วก็โพลีนก็ยังโอเคน่าซื้อเหมือนกันครับผมโพลีนนะฮะใช่2.22 บาทลงไป14 ตังค์นะ2.22 บาทครับผมว่าไม่น่าทำโลใหม่อ่ะไม่น่าต่ำกว่า 2.08 อ่ะพี่อย่างเงี้ยค่ะรอตรงนั้นนะฮะครับรอยังมีความหวังพี่ค่ะได้ค่ะแล้วพวกกลุ่มโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พวกนั้นล่ะฮะบำรุงราษฎร์ขึ้นมาเยอะเลยพี่คือเห็นย่อพอสมควรใช่ผมว่ามันก็ไอ้ตัวเนี้ยมันคือความจริงกลุ่มโรงพยาบาลมันก็เป็นภาพของการลงทุนระยะยาวแหละคือก็ถือไปเรื่อยๆอ่ะครับแต่ว่าคือผู้จะอดทนที่แบบถือนานได้หรือเปล่าบางทีแบบเห็นเซตขึ้นมันนิ่งๆอะไรเงี้ยมันก็มีนั้นบอกจะนิ่งมันก็นิ่งไปเลยค่ะฮะก็ถ้าผมว่าถ้าก็ยังได้เนี่ยแต่รอราคาอย่างเช่นบนลาดเนี่ยตอนนี้มัน112.13ใช่ไหมฮะก็รอสักประมาณรับถัดไปมีประมาณ200 บาทอ่ะค่ะบำรุงลาดครับใช่แล้วก็อย่างเช่น BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพก็ตอนนี้18.6แนวรับอยู่ที่สักประมาณ 17.5 17ต้นๆนะครับผมค่ะอ่ะได้ค่ะครับพี่โอเคถ้างั้นไปดูในส่วนของซีรีส์ยูเลยนะฮะซีรีส์ยูก็ถ้าหลักๆตอนนี้แนวรับของซีรีส์ยูเนี่ยมีที่ผมวัดเนี่ยมี872นะพี่ค่ะ872แล้วก็ถัดไป856ซึ่งตอนนี้มัน881ใช่ฮะคือพรุ่งนี้ก็เหมือนสายคลายเซ็ตแหละคือถ้ามันลงต่ออัตราการลงมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นไอ้แนว872อะไรมันก็อาจจะรับอยู่ค่ะใครที่ถือช็อตอยู่ก็อาจจะปิดตามแนวรับอะนะฮะส่วนคนที่จะเปิดสถานะใหม่เนี่ยต้องรอรีบาวก่อนนะฮะรีบาวก่อนแล้วก็ยังเน้นเป็นช็อตอยู่เพราะว่าทิศทางมันยังไม่มีเปลี่ยนเทรนด์นะฮะก็รอช็อตที่ประมาณแนวต้าน893 897ประมาณเนี้ยรอให้ดิดตัวก่อนนะฮะค่ะฮะครับผมแล้วก็คัดรอที่902อันนี้มันถึงว่าขาช็อตต้องรอมันรีบาวก่อนค่อยเปิดช็อตค่ะตอนนี้มันยังเตี้ยๆอยู่ก็ยังไม่ต้องทำอะไรเปิดลองไปมันก็เสี่ยงเพราะว่าทิศทางตลาดมันยังลงได้แบบคือยังไม่มีความชัดเจนของการไปทิศทางไว้ง่ายครับพี่ค่ะค่ะครับหมดละหมดแล้วอะพอไหมฮะค่ะขอเชิญค่ะมีมาก็บอกมาถ้าทองก็ให้ย้อนกลับไปฟังเทปที่บอกผู้ตองวันไปเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะอ่ะได้ก็มันก็รอหลุดต่ำกว่า1,110 เหรียญค่อยช็อตครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพี่ครับทีนี้ก็เป็นโอกาสซื้อคือลงทุนนะได้เพียงแต่กล้าซื้อหรือเปล่าก็ดูคือแค่ดูเหตุการณ์ในอดีตก็ได้มันเกิดเหตุการณ์มาตั้งเยอะใช่ไหมไปปัญหาการเมืองบ้านเราอะแล้วร้านเงินก็ยังเซ็ตยังปรับตัวขึ้นได้เพราะนี่ก็อย่าไปกลัวฮะก็ซื้ออะโอเคครับผมได้ค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ